ก็ขอยกมือสิบนิ้วกราบนบนอบน้อมอย่างพระติรัตนเกี่ยวเจ้าตั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เปิ่งตีเคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแตบไตไวยสาปุญญาปารมีธรรมพระมหาเทรานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สมณเณรจุตนจุองค์โดยความเคารพขอเจริญสุขเจริญปอนปอออกไม่ออกศรัทธานบุญตินจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจยิง ก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อเจ้าประชาคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมกระจายเสียงจากสถานีวิทยุในเครือข่ายต่างๆในวันนี้ซึ่งอันประกอบไปด้วยสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อันเป็นสถานีแม่ข่ายหลักแล้วยิงสัญญาณไปในเครือข่ายอันประกอบไปด้วยสถานีวิทยุวัดหนองกายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุ CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงไฮสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM 96 เมกะเฮิรตซ์วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพในส่วนของเครือข่ายวิทยุสีขาวเพื่อเจ้าประชาในเมตตาของท่านเจ้าพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานีในเครือข่ายอันประกอบไปด้วยสถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโออำเภอสันป่าตองเชียงใหม่สถานีวิทยุวัดห้วยตองซักอำเภอสันปัตอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุเวียงป่าเป้าเรดิโออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุมนเสียงธรรมวัดบุพารามอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้อำเภอลี้จังหวัดลำพูนสถานีวิทยุเสียงธรรมจากวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุสีคำเรดิโออำเภอเวียงสาจังหวัดน่านสถานีวิทยุเสียงใสเรดิโออำเภอต้าวังผาจังหวัดน่าน สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองเหนือสถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุน่านฟ้าเรดิโออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางวัดบุญญาวาสวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสถานีวิทยุแดนดินถิ่นล้านนาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุล้านนาเรดิโออำเภอซบปราบจังหวัดลำปางถึงมดถึงมวลกันวันนี้สาวกว่าสถานีที่ได้ร่วมกันลิงสัญญาณเผยแพร่เสียงธรรมะรายการมรดกธรรมกำเมืองในวันนี้รายการนี้ดำเนินโดยกระดาวกับผมอาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์
จ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงคำหรือพี่น้องศรัทธาห้องกันว่าวังสิงคำใต้ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนอกจากนี้ต้องขอกราบถวายการต้อนรับและเจริญพรต้อนรับครูบาอาจารย์และญาติโยมที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันอยู่ทาง Facebook ไลฟ์สดรายการของสถานีมรดกธรรมวัดวังสิงคำตลอดจนทาง Facebook ไลฟ์ของวัดฝ่ายหินของ104ธรรมะไขเครียดและที่สำคัญก็คือ Facebook ไลฟ์ของครูบาอาจารย์ของญาติธรรมทุกช่องทุกท่านที่ได้เข้ามาติดตามรับชมทาง Facebook Live แล้วได้เมตตาแชร์บุญ1แชร์1บุญด้วยการกดแชร์รายการนี้ไปสู่ยังกลุ่มเพื่อนๆใน Facebook อันเป็นการแชร์ธรรมะจะได้บุญได้กุศลดีกว่าเฮาแชร์อย่างอื่นเนาะอย่างที่มันบัดเที่ยงเท็จบัดได้ไต่ตองฉะนั้นก็มันต้องแชร์อันนี้อนุญาตให้ทุกท่านได้กดแชร์แล้วก็กราบขอบพระคุณตลอดจนอนุโมทนาบุญกับทุกท่านตัวเองกดแชร์ออกไปในกลุ่มFacebook ของเราเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนเฮาในกลุ่มก็จะได้ฟังเสียงธรรมะกันอย่างทั่วถึงตัวเองฉะนั้นก็อนุโมทนาขอบคุณกับทุกท่านตัวเองปากันวันนี้อากาศก็เย็นในช่วงเช้าตื่นมานี่อากาศจะเย็นควายๆมาหน่อยหรือว่าบ่ายๆมาหน่อยก็จะหมอกอุ่นๆแล้วก็เปิ่นพยากรณ์ว่ายังจะมีอุณหภูมิลดลงแล้วก็ยังจะมีฟ้าฝนอยู่ในช่วงนี้อากาศก็จะแปรปรวนซะหน่อยกรรมโบราณเพิ่นว่าเดือน4หนาวหน้าเดือน5หนาวตีนหนาวมือวันนี้เดือน5ออกมาแล้วแต่ว่าเป็นวันพระวันธรรมสวนะวันศีลใหญ่เดือน4ดับเดือน5ออกมาแล้ว วันพูกวันฮือก็จะเป็นวันสำคัญวันมาฆบูชาแล้วก็จากนั้นไปแห่มเดือนปลายเพ้อแป๊บเดียวเนอะอีป่ออีแม่ญาติโยมศรัทธาวันเวลามันเว้ยในช่วงนี้เพ้อแป๊บเดียวปี65เสี่ยงไปละ1เดือนเข้าสู่เดือนที่2แล้วก็เดี๋ยวก็จะปีใหม่ก็เดี๋ยวก็จะเข้าภาษาก็เดี๋ยวก็จะเดือนหนีเป้งก็เดี๋ยวก็จะถึงเทศกาลกฐินก็เดี๋ยวก็จะถึงการลอยกระทงจากนั้นก็ส่งปี65ฮับปี66เสี่ยงไปเรื่อยๆแล้วเอาคืนก็บ่ได้เน้อ ไปบ่ไปบ่ได้เอาหมู่เฮาทั้งหลายนั่นก็คือเอาสังขารธรรมเอาชีวิตไปถึงวันถึงวันจากวินาทีเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเสี่ยงไปเรื่อยๆถ้าเฮายังมัวเมาประมาทอยู่บ่ได้คือร่ำตำสร้างบ่ได้นำธรรมะมาใช้รอให้แก่ให้เฒ่าเราจะถึงหรือไม่ก็ยังบ่ฮู้ว่าเฮาจะแก่จะเฒ่าก็เฮาจะปีกบ้านเก่าวันใดเดือนใดเฮาก็บ่ฮู้ดังกรรมโบราณเพิ่นว่าตามีหน้าพ่อแน่บ่หันนั่นก็คือเฮาบ่ฮู้ว่าอะหยังจะเกิดขึ้นบ่เจ้าวันนี้ตื่นมามีลมหายใจอยู่นั่นแสดงว่าบุญญาบารมีเฮายังมีอยู่ก็ต้องดิ้นรนต่อสู้ต่อไปทำการทำงานโดยความซื่อสัตย์สุจริตโดยการนำศีลนำธรรมหลักธรรมะมาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่าไปประมาทถ้าประมาทพลาดพลั้งมาก็จะเสียใจก็ขอย้ำเตือนทุกท่านได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันจะไปละจะไปเลยจะไปลืมโดยเฉพาะแล้วรัตนะเกี่ยวเจ้าตั้ง3ประการตลอดจนคุณพ่อคุณแม่ครูบาอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณ
น้อมใส่เกล้าใส่กระหม่อมน้อมจิตน้อมใจหวนลำลึกอยู่เสมอแล้วก็จะไปละไปลืมหลักธรรมอันสำคัญก็คือสติสัมปชัญญะต้องมีกำกับตนกำกับตัวอยู่เสมอเฮาแก่เท่ากันไปถึงวันถึงวันอายุสังขารธรรมก็ร่วงโรยไปถึงวันถ้าเป็นใบไม้นี่ก็เริ่มเหลืองไปอ่อยไปเมื่อบรรดานก็หล่นลงไปฉันใดก็ฉันนั้นเด้อวันนี้ก่อนที่จะได้เทศเทศนา ก็ขอตักทายพี่น้องศรัทธาตั้งหน้าใหม่ตั้งหน้าจอหน้าเฟซก่อนเนาะหน้าเฟซท่านเจ้าดีเจผู้ควบคุมคอนโทรลเนอะก็เอานี่ขึ้นมาตัวเองตั้งหน้าคอมก็ขอน้อมกราบถวายการต้อนรับหลวงพ่อธรรมพระครูสถิตเจติยรักษ์ท่านเจ้าคณะตำบลแม่แฝกท่านเจ้าอาวาสวัดเจดีย์แม่ครัววัดเจดีย์แม่ครัวท่านเจ้าได้ติดตามรายการมาโดยตลอดก็กราบถวายการต้อนรับท่านเจ้าอาจารย์พระครูสิริวัชิโรภาสแห่งวัดป่าม่วงสันป่าฝ้ายเนอะถวายการต้อนรับท่านเจ้าสิทธิชัยอินทวโนท่านเจ้าวัดปันโอนเจริญปอนคุณโยมชนจันทร์ซอนคำกราบไหว้สาเจ้าเจริญปอนเจริญปอนยายเพลินเปื้อนเกษตรเปื้อนเกษตรแล้วก็เจริญปอนปินานล่าหรือว่าปินานจรันปิยะจันทร์แห่งบ้านโดยซิวเนอร์เจริญปอนต้อนรับโยมปะเลี้ยงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทัดพิชาสุสิงคำปอเลียงเปิ้นจะเซลล์เปิ้นเป็นคนอารมณ์ดีคารมดีปอเลียงคอมเมนต์ว่ากราบไหว้สายามเจ้าตีนฟ้ายกไหว้สาท่านพระครูรูปหล่อตุลุงในวังเสียงทองแล้วก็เปิ้นก็เป็นห่วงดูแลสุขภาพด้วยเนอก็ขอบคุณกับปอเลียงตัวตีได้เป็นกำลังใจอวยพรแล้วก็เป็นห่วงมาโดยตลอดอนุโมทนาถึงสองท่านตัวเองถึงปอเลี้ยงไม่เลี้ยงเจริญพรยมยมเพชรเป็นจะได้พ้องประเทศอังกฤษเวลานี้หนาวก็ว่าฮ้อนยมเพชรนี่ฟังจากปุ่นประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษเจริญพรคุณโยมจรัญสุธาจากดอยแต่นพระผาหลวงเจริญปอนโยมแม่วีน้องแฮกเกอร์เจริญปอนคุณโยมสลินทิพย์บุญเลิศโยมพี่หมอมัทนาอัมพันเนอร์เจริญปอนโยมทองคำทิบงคำคุณโยมลักษณะเกียรติดีอันนี้ได้เข้ามาติดตามตั้งหน้าจอเฟซบุ๊กไลฟ์อยู่ในเวลานี้กราบถวายการต้อนรับและเจริญปอนต้อนรับทุกท่านเอาละเนาะเข้าสู่หัวใจรายการก่อนกระเดียวตายรายการก้อยมาอู้มาเอ่ยกันวันนี้ใครฟังจากคลื่นไหนตั้งใดพ่องวันนี้วันพุธลิงสัญญาณไปหลายคลื่นตายรายการแถมเบิดก็เมตตาได้โทรศัพท์แจ้งผลการรับฟังเข้ามาตัวเนอในช่วงนี้เปิ้นกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงคลื่นความถี่ต่างๆแล้วก็ดังที่ได้แจ้งไปเป็นนาบุญเนอะที่แรกก็นึกว่าจะได้อยู่ด้วยกันเนี่ยตึกประมาณเดือนกุมภาแต่ตอนนี้ข่าวดีแจ้งมาว่าต่างบนห้องอย่างพออผู้อำนวยการสถานีวิทยุตั้งหลายตั้งมวลทั่วประเทศเปิ้นมีหนังสือยื่นเรื่องไปขอผ่อนผันยืดยาวออกไปแฮมปนก็ประมาณแห่งปีปลายก็จะได้รับเปิ้นจะพิจารณาใหม่ก็นั้นก็จะทาญาติโยมเฮาทุกรายการต
ารายการแต่ละที่แต่ละรูปละองค์เพิ่นจะทดเวลาไว้เพื่อฟังผลการรับฟังหรือว่าแจ้งผลการรับฟังคือเพิ่นได้ฟังได้ฮู้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ใหญ่เพิ่นก็จะได้ดูแลเพิ่นห้องไว้เช็คสัญญาณต่างๆตัวเอง ก็เป็นผลดีนะจะฟังอีแม่ฟังปล่อยเพิ่นโทรอีแม่โทรไปจ้างอีพ่อบ่โทรไปจ้างฟังแต่บ่ได้โทรนะอันนี้มันได้โจมเฮาไผโทรเนาะจะโทรก็จ้างบ่โทรก็จ้างแต่ว่าผลประโยชน์ตกที่ญาติโยมศรัทธาพุ่น มันเป็นข้อเรียกร้องไงเนี่ยโยมฟังนี้คุณฟังนี้ว่าแต่ละรายการมีคนฟังก็มีคนฟังอย่าเปิ้นบันทึกไว้หมดหรอเพิ่นก็จะเอาไปเสนอโอ้รายการแต่ละรายการเพิ่นฟังโลโลโลเพิ่นจะสั่งระงับเน้อก็ดูกะไรแต่ถ้ามาดักปิ้งอันนั้นน่ะระวังให้ดีเข้าเพราะเนี่ยแต่ละรายการจะมีใครฟังก็เดี๋ยวเพิ่นก็ตัดออกไปแล้วบ่ถึงเวลานั้นจะไปมาร้องไห้นะโอ้ดักปิ้งง่อมง่อมง่อมนะอีแม่ง่อมอีป้อง่อมอันนี้เตือนด้วยความหวังดีก็วันนี้อย่างที่ทุกเจ้าได้บอกไปเฮาแก่เฮาเฒ่ากันไปถึงวันก็ขอฮื้อแก่ฮื้อเฒ่าอย่างมีศักดิ์ศรีขอฮื้อแก่ฮื้อเฒ่าอย่างมีคุณภาพเป็นคนแก่คนเฒ่าเฒ่าศีลเฒ่าธรรมวันนี้จึงได้เอาธรรมมอบฮื้อสำหรับพวกคนที่ฟังรายการวันพุธเฮาเนี่ยในคลื่นของเฮาต่างๆนี่เนาะวันนี้เอาธรรมเทศนาลักษณะคนเฒ่ามันเป็นจะได้พ่องมีกี่คนมีกี่อย่างลักษณะคนเฒ่าเฮาอยู่ในลักษณะใดก็เชิญทุกท่านติดตามรับฟังตัวลุงบ่ได้ว่าไปเนอว่าไปตามธรรมเปิ้นเขียนเปิ้นแต่งเปิ้นแต้มมาจะนี้ในธรรมว่าจะนี้ตัวลุงมีหน้าที่เตดก็เอามาเตดให้ฟังส่วนมันจะไปตรงกับไผจริตของไผจะเป็นเฒ่าลักษณะใดอันนั้นก็ฟังไปแล้วก็แก้ไขปฏิบัติกันไปณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจวัตสะสะตังชีเวทุสิโลอะสัมมาหิโตเอกหังชีวิตังสัญโยสีละวันตัสสะชายิโนติสัทโวดุราสะปุริสะตังลายตังยิงใจหนุ่มเทาอันมายกมือเหล่ายื่นทาฟังธรรมจุงดาจำแต่ตนติดสืบสนนอดตัวไปจักจะใครกล่าวจี้หือแจ้งทีหันลายยังยิ่งใจแก่เท่าตามตั้นเล่าไข่ปันตามได้หันและหูหากมีอยู่แน่นามและตามพระองค์คำตีไว้เตสนาไว้เป็นตราขอศรัทธาใหญ่หน่อยโอดใจก้อยฟังไปบัดนี้เด็ดเนาอิทะโลเกมนุษสาอุปันนาคนเกิดมาพร้อมนาในโลกละโลกีจัดนับมีหลายแหล่นับบ่เป้สังขยาบ่มีพระญาแจงจอดบ่เกิดรอดตังบุญบ่มีกูลใหญ่หน่อยจักจ้องหอยในตนเต้าเมาบนข้ามเจ้าเลี้ยงลูกเต้าและหลานจุ่มอาจารย์กล่าวไว้ว่าเป็นคนเกชะลาย้อนอายุว่าสาลายหลากย้อนจูผู้หากเล็งหันและนาส่วนคนใดนั้นแล้วบอกเกเท่าชะลา
หรือเป็นเด็กขาดหน่อยอ่อนหูแจงบ่อนกองดีพญามีองค์อาจจบฉลาดสัปปะสิปปะนักปราชญ์กล่าวเก็บว่าเป็นคนเก๋เสมอการเถิงตัวมันน้อยอ่อนเต่าว่ามันแก่ย้อนสิบปะกุลและนะ ส่วนคนใดนั่นเราเป็นเต้าเจ้าปาลาหรือราชธิดาน้อยนาดโอรสราชสายเมืองแห่งเต้าบุญเรืองเจ้าฟ้าผ่าแผ่นนาเวียงใจแม่นมีวัยหนุ่มเนาบ่หลายขวบเข้าวาสาต้านก็จะกล่าวแก่ว่าเป็นคนแก่เจียงคานเหตุเป็นวงวานเจ้าจางคนกล่าวอ้างย่อกุลและนามเตเนจักวันนาจะเล่าถึงความถึงคนเก่เท่าจะลาผู้เกิดมาเมินบากอาจารย์หากฎหมายคือเท่าหูวายได้ดอกเท่าสอกกอกมายาเท่าปะลามาเห่าเท่าคุกเข่ากลางจานเท่าติดหลานน้อยอ่อนเท่าติดบ่อนดงรีเท่าติดนาตีน้ำกวางตั้งต้าตั้งนองวางเท่าลูกจังหลานนายเท่าหยาบให้ทารนเท่าเมาวนแก่แก้วเท่ามาแก้วสกาเท่าตันหาโลบใหญ่เท่าควายให้งูเท่าควายให้งัวงัววายเท่าจะได้อวดหูเท่าลิงลูดโดยลมเท่าใจคมปากม้วนเท่าถูกทวนกองธรรมเท่าใครนำตัวฮอดเวียงแก้วยอดเนลปานเท่าหลายปากานิสัยจงจำไว้ในใจจักจะใครกล่าวจี้ฮือแจ้งที่ตามรายเท่าหูหวายนั่นใส่คือคนโลกใดยิ่งใจอายุหลายแต่เล่าหูบ่เข้าต่างธรรมด้านไข่กำห้องเป่าฮือเข้าสู่ดาวอาธรรมจิเตียนตามทูปไตนบน้อมไหวปูจา ฟังเตสนาโอวาทหับศีลอาจเจียงคานหรือกระตำการกวาดผิวยังควงแก้วเจียงจีสร้างกุฏิบอดนามวิหารพร่ำศาลามันก็จะตอบตาว่าการบันคามิลายตั้งหัวควายเป็ดไก่ตั้งการให้และนาจากตุ้มลาหยินยากเหนียวมักหากสูญหายลูกหลานหลายยังแถวก็ไปเอวแดนไกลบ่มีไผสักผู้จักเฝ้าอยู่เกหาการจักไกลกลาเตียวต้องเข้าสู่ห้องอาธรรมใจบ่ตามตัวเก่าจักได้บุญเล่าสันใดสู่จุงไปก่อนขาถึงเมื่อนาวันลนจักกระตามบุญสร้างก่อหือปานปอถมลายมักเต้าจะได้เป่าวางบ่ก่อสร้างบุญได้ยามต้านไขกล่าวถอยว่ามีปล่อยจ้อยและสอบมีมันใจปอจื้นสู่รีบหลังลูตวยไปมีการใดละไว้คดเข้าใกล้วงนายการบดใดแจ้งทีถูกตัดที่ใจโตนตบมือสะสนโหห้องเสียงมีกองอนา
เท่าหูหนาฮึกหยาบธรรมะบ่อฉลาดถึงหูปะบ่อไปจูอาวาสเพื่อสันนิบาตฟังธรรมเต้าลงลำอวงคองอยู่แต่ห้องเกหานักปราชญาบอกเล่าว่าคนเกเท่าหูไหวและนาเท่าได้ดอกนั้นใส่ตานว่าไว้เป็นมาให้นับบ่หลายบ่พรตัวแกย้อนกินเขาตัวเท่าย้อนเกิดมานานธรรมะบ่ปานขวางธรรมะบ่ปานค้างคองอยู่ในห้องหัวใจศีลดวงใส่ห้าแปดบ่กดแขวดในตนเจ้าเมาบนเลี้ยงใส่บ่เกิดไข่อเวจีต้านไข่วาตีกล่าวอูหือได้หูสินธรรมก็ไข่กรรมคมแป้ว่ากล้วยบ่แก่เติงตานจากปักปั่นอุกไว้บ่อาจสุกได้ดังใจกินลงไปก็เย็นยากฝาดติดปากนานามกองศีลธรรมนั้นใส่ตานบอกไว้หลายประการคนสมปันบ่แก่อย่าใจเวสะแหว่งหามอนลวดลาสาประมาทบ่คืดขวาตังโบโอนบ่ฮู้คุณพระเจ้าอยู่ปางเป่าได้ได้นักปราชญ์หลายจี้บอกว่าเท่าดอกเท่าได้และนางประการต่อมาเท่าสอกอกมาญาคือคนจะลาเกเท่าบ่เกิดเล่าถึงตัวผมยังหัวก็ปองอกปานดำแดงออกพับตนยังเบาวนเล่นแอวกับเบาแถวใจรำหันสาวงามน้อยหนอยักกิ้วล่อมายาเส้นไข่จะตอดถอยมีบอดน้อยนาดากันสาวเครื่องกาห้องดาก็บอกโคตรกลาเครื่องขีซ้ำใจดีชื่นสู่โหห้องอยู่เนืองนันบอกึดหันตัวเก่าบอกึดเหล่าสังขารสินและตานมากน้อยบ่จองหอยตัวมันจักไปสวรรค์ยินยากนรกหากเป็นหมายและนามประการต่อมาชื่อว่าเท่าปาลามาเห่าคือคนเท่าเมากินเต้าเมาวินบ่เหือดใครกินลาบเลือดปลายามลูกเมียกาตำแต่งไว้โดยพักไม้นานามันบ่หนาเลี้ยงใส่ว่ากินบ่ได้กายคอกินบ่ปอถูกโรคจ้างลุโจกเวทนาการต้านจากล่าวตานว่าจีนป่าอยู่บ้านแดนใดปอยมีใจชื่นสู่แล่นไปสู่เร็วปานจุ่มหมาหันเห่าเศร้าตามต้านด่าตามด่านดาวมันไปคนใกล้ไก่น้อยใหญ่ปอจำได้สัญญาว่าการจุ่มแม้มันเห่าเตี้ยงมีปู่เท่ามาจูเพื่อพอดูจิ้นเนื้อตามไฟเอื้อใจมันเงินบ่ตานแปะไว้ก้อยใจใจไปลุนส่วนต่างบุญใหญ่น้อยบ่ไฟห้อยทำหาข้าเท่าปลาหมาเห่ามีดังนี้เล่าเป็นหมายและนาประการต่อมาชื่อว่าเท่าคุกเข่ากลางจันเท่าเกียรติคือเท่าเจียงคาน
จุผู้อันต่างตนอยู่ตามธรรมใจบ่ดำหึกหยาบบ่กระทำบาปสามัญสั่งสอนล้านลูกเต่าตามแบบเบากองดีย้ำเดือนจีปีใหม่มาหลอดควายเตึงตันเข้าปากันมาเฝ้าขาบก้มเกล้าขอสู่โอมาโดยบุพาดอกไม้ของเครื่องใจครัวใบตังอะไรไฟหอยบ่ละปล่อยวางลานักปราชญ์บอกเราว่าเท่าคู่เขากลางจันทร์และนาอันต่อมานั้นชื่อว่าเท่าติดหลานน้อยอ่อนอยู่แต่บ่อนเกหาคือคนจะลาแก่เท่าตุกค่ำเจ้าแหล่งไงบ่พันภายกระพรากออกไปจากเฮือนต้นย้อนเมาวนจองห้อยหักหลานน้อยอ่อนน้อยยิ่งใจหันคนหลายเตี้ยวตองเข้าสู่ห้องอารามแสงไข่กำงามตันต่อออกปากร่อไข่ปานว่าพ่อแม่มันบ่อยู่ไปเนี่ยการอยู่ไกลตาข้าได้รุมราอยู่เฝ้าเลี้ยงลูกเต่าแตนมันที่แต่เท่าติดวันหลานน้อยใจจองหอยเด็กขาจักไปวัดไปว่าก็ยินยากย้อนเท่าหากติดหลานใจบ่ปานกึดไวจักไปไวฟังธรรมคนแน่นะหันคนนำหนุ่มเท่าไปฟังมากเต่าหลวงไหลยินละอายเจ้าหมู่เอาลานเป็นกู้ตัวไปหือหลานเตรียมใจล่องให้แสงโขดไม่เคียงกาแล้วรีบลาเจ้าหมู่หนีมาสู่เฮือนตนเท่ามาวนดังในเหล่าชื่อว่าเท่าติดลานและนาเท่าติดดงดานนั้นใส่คือเท่าจะใจโหดปลาแบกปืนยาหน้าไม้แอวเสาะใส่ดงขวางยิงยิงฟันกวางสัตว์ป่าตังนกล่าบินบนใส่กระตำยนหอกเห่าหอกเฮาไว้จุดาวดงแหนนำสัตว์มาค่ำเจ้าเลี้ยงลูกเต่าเมียแปงบ่อเกิดแย่งตัวเก่าอันเกเท่าตังวันกันดับขันมวยหมอดเตียงบ่รอดอะบายเล็ดนาเท่าติดนาติตาอาตังตังบวกวังนองวังจักเป็นทุกขังเอาไม้ในโลกใจสงสารวิบากปานตอบสายบอดได้ปนง่ายดีลีและนาเท่าลูกหลานเท่าลูกจังหลานนายคือเท่าสวกให้ทาลุนดาลูกหลานต้นบ่ขาดใจห้าวหาดปาลาหันสังพิตาต่อถอยกำปากย่อยจะลายดาหัวควายเป็ดไก่พดมาใส่บุตรตาจุเวลาคำเจ้าจุขาบเขาง่ายแรงภายบ่อแฟงอยู่เฝ้าย้อนคนเท่ากาลีลูกหลานหนีลี้ซ่อนไปอยู่บ่อนไกลตาคนนาๆบ่ฮู้ก็กล่าวอูเตียนควันว่าลูกหลานมันน้อยใหญ่บ่คืดควายเถิงกูน ตีแต่เท่าทาลุนหยาบหายลูกหลานนายนีลาและนาเท่าหยาบจ้าทาลุนคือเท่าบังคน
นานใสบ่เกิดไข้สันแย่บ่พิจารณาตัวเก่าว่าตัวแก่เฒ่าต่างวานบ่เกิดพันตะบ่เกิดฟันต่างลอดตุ่มละตอดศีลละธรรมเต่ากะตำปากกลาคือค่ำคาหัวควายข้าหมูขายเลี้ยงใส่ต่างเป็ดไก่ปูปลาบ่คุณนาไฟหอยย่างซัดใหญ่น้อยเตียวดินบ่อาจีนกึดหอดย่างเวนขอดป่าปะกำใจมืดดำฮึกหยาบคมขนาปราวีเบียดเบียนขีปีน้องตั้งคนร่วมห้องโลกานักปราชญ์จ๋าบอกไว้ว่าเท่าบาปใบทาโลนจะแลนามูลาศรัทธาต่างหลายต่างหญิงและชายหนุ่มเฒ่าฟังธรรมนี้เล่าขอได้นำเอามาพิจารณายังมีเท่าต่างแถมนานาหลายอย่างก้อยติดตามฟังจังไปนะวันนี้นาขอปุ่งวังลาไว้เต้าอีก่อนแลนาก้อยติดตามฟังตอนปานไปนาขอมูลลาศรัทธาเจ้าขาจงอยู่สุขเตียงเต้าตีขาสวัสดีมีความสุขขี่เตียงเต้าตลอดเหาะการเกเท่าเจลาก็มีแลนาเนติตังขีญาสังวันนานาวิเศษจะห้องเหตุธรรมเทศนาลักษณะคนเท่าตอนที่หนึ่งก็บังกลมสมฤทธิ์เดชก็วันนี้ได้นำเอาธรรมเทศนาในเรื่องเป็นคำสอนคติเตือนใจญาติโยมศรัทธาในเรื่องของลักษณะคนเฒ่ามีหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการดังตีได้นำมาเตจยังบ่จบจ้ะเนาะข้างแถมเกิงก็ติดตามฟังในวันพุธแน่ก็ฟังแล้วคงบ่ต้องบรรยายสรุปเนาะเดี๋ยวจะว่าทุเจ้าไปซ้ำไปเติมก็ฟังแล้วคิดย้อนเข้าพอตัวเก่าว่าเฮาอยู่ในประเภทไหนแต่ส่วนมากแล้วอีป่อยแม่เฮาสมัยปัจจุบันนี้ก็เป็นเท่าศีลเท่าธรรมเข้าวัดเข้าวาจำศีลกินตานกันเป็นส่วนมากแต่บ้าก็ยังมีอยู่เจ้าว่ามันบ่มีนะมีอยู่ตีตามตีออกตีเตดไปในธรรมเนี่ยก็ปรับปรุงไปแก้ไขไปเนาะของจะนี้มันก็ต้องศึกษาไปค้นไปตามกาลเวลาถึงเวลาเปิดถึงแบ่งช่วงหรอกปฐมมาวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยเฮาอยู่ในวัยใดผ่านมานักละอย่างประเดี๋ยวนี้ส่วนมากนะเฮาจะเป็นเท่าติดลูกติดหลานไปนักเพราะอะหยังก็เพราะลูกหลานมันเกิดออกมาแล้วมันเลี้ยงล่ะจะคือมันมาเลี้ยงมันก็ได้ไปซ้อว่าหากินแท้เมาะเลี้ยงลูกปอเลี้ยงหลานแถมบางคนจนบ่ได้ไปไหนอะสายคนขวาคนตึงติ้วตึงอุ้มทำหน้าที่เป็นปอเป็นแม่ไปตัวเองท่านเฮาบ่พอบ่ก้อยเนอก็บ่ได้ให้เหมาะเพราะละอ่อนต้องไปทำการทำงานอันเนี้ยมันเป็นระหว่างเมื่อก่อนกับบัดเดี๋ยวมันแตกต่างกันการเวลามันเปลี่ยนไปแต่เฮาก็ต้องดูแลตัวเก่าเฮาพ่องเนอจะไปห่วงกระลูกกระหลานอย่างที่ตุลุงเคยบอกที่ครูบาอาจารย์เคยเล่าหักลูกเหมือนปลอกสุพอหักผัวหักเมียหน่อยไอ้บ่วงต่างๆเหล่านี้ก็พยายามสลัดออกหรือว่าเอาออกจะไปเพื่อมันกองมันหัดตลอดเป็นบ้างเป็นคราวก็ยังดีอย่างวันพระวันศีลนี่ก็โปดโป่งไว้เห่พ่องเฮาเฝ้าของเขาเจ็ดวันแล้วหรอแห่วันเขาเป็นวันของเฮาเห่พ่องไปทำบุญสูญตานก็ยังจะดี
แต่ถ้าตลอดปีตลอดไปป้อมได้ไปวัดไปวาเปิ้นกินเปิ้นตานก็บ่ได้กินได้ตานโดยเปิ้นเปิ้นทําบุญส่วนตานเปิ้นมีการมีงานบ้านเหนือบ้านใต้ก็บ่ได้ไปเมาอันนี้ก็ยังถือว่าดีแต่บางคนนั่นน่ะวัดก็บ่เข้าพระเจ้าก็ไหว้เอาหัวตุ้ยเจ้าเป็นปฏิทินบัดนี้เปิ้นปุ่นการพนันขันต่อกลางบางคนหัวงอกส่วนบุญนะปุ่นนั่งเล่นบะแก้วนั่งเล่นไฮโลบ่เดียวดีนะที่มันมีโควิดนะไปวัดโอ้นั่งเมินเจ็บแข้งเจ็บขาก็บัดนี้มันไปนั่งเล่นบะแก้วเล่นไฮโลหรอขึ้นห้องเตาแจ้งตุลุงยังโหกะเขาตึงมาเล่าให้ฟังว่าบ้านไหนมีโมดอันเนี้ยฝากไว้ญาติโยมทั้งหลายพอสังขารธรรมพอตัวเก่าเฮาพ่องจะไปฮื้อลูกหลานได้เดือดได้ว่าฮื้อจะไปฮื้อพี่น้องชาวบ้านเพิ่นว่าเวลาของเฮาน้อยนักเต็มทีอย่างที่ตุลุงบอกเนี่ยปี65เข้ามาเนี่ยเสี่ยงบัลลังก์1เดือนแล้วเฮาจะอยู่ไปแห่มกี่เดือนบ่ฮู้ต้องหมั่นสร้างกุศลคุณงามความดีเฮาพ่องจะไปเมาลูกจะไปเมาหลานจะไปเมาอย่างอื่นล้ำไปเนอะฝากไว้กับทุกท่านในวันนี้ตัวเองนำไปคิดพิจารณาเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันก็ให้ติดตามฟังกันไปเนอะค้างแหมกึ่งวันพุธหน้าก็ค่อยฟังกันวันนี้โป่งวางไว้เต้าอี้ก่อนโดยเวลาก็ใกล้จะหมดละเพื่อจะได้ตักได้ตายได้อู้ได้จ้ากับพี่น้องศรัทธานบุญเฮาต่อไปก่อนที่จะได้ไปตักตายพี่น้องศรัทธาตั้งหน้าบ้านตั้งหน้าบ้านหน้าไม้เริ่มจะเบลอๆแล้วนะหน้าบ้านว่ะหน้าไม้ก็ขออนุญาตเนอะอนุโมทนาบุญกับสาธุชนญาติโยมที่ได้ห่วมบุญกุศลในการสร้างห้องปลดทุกข์หรือว่าห้องน้ำห้องสุขาที่ตุลุงได้เชิญชวนญาติโยมศรัทธาเข้ามาโดยตลอดแต่ว่าก็ยังไม่ได้เริ่มจ้ะเนอะกำลังเขียนแบบเขียนแปลนอยู่ก็จะได้ติดตามในตอนต่อไปคำเดียวก่อนเนาะคำเดียวก่อนฟังตะแล่ตะแล่เดี๋ยวฟังด้วยกันเนาะเพิ่นยังเปิดเตื้อใจเย็นๆก็เดียวก่อนกำลังจะอู้อยู่ฟังเตื้อนั่นที่หม้อกับหม้อแต่เนอรอก่อนนะรอสัญญาณก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนอันฮือโทรบ่โทรดักปิ้งอันกำลังจะอู้ตะแล่นตะแล่ละลืมไปหมดล่ะนะฟังเตื้อใจเย็นๆยังบ่ฮับเตื้อให้ต้องโทรเตื้อบ่ฮับเตื้อก็เดี๋ยวฮือโทรบ่โทรจะบอกหม้อเฮาเนาะขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมเนาะที่ได้มาร่วมโมทนาบุญก็ขอบคุณโยมจันต้าโยมย่งทว่าเพิ่นมาทําบุญอุทิศกุศลฮือพ่อเฒ่าลายใสแม่เฒ่ายุงร่วมทําบุญสร้างห้องปลดทุกข์ 2,000 บาทโยมพรตรีโยมแสงซาเด็กชายแสงเมืองบุญชัยจากแม่ริมนี่ก็มาร่วมสร้างห้องน้ำห้องปลดทุกข์ 2,000 บาทป้าเท่าพงแม่เท่าบัวเงินบุญชัยร่วมทำบุญ 1,000 บาทอันนี้เป็นมาตลอดกิจกรรมกิจการวันวัดมีป้าเท่าพงแม่เท่าบัวเงินพี่อ้ายพรตรีมุนีบขาดถึงญาติพี่น้องมาร่วมตวาพร้อมสำรับกับเข้ามาตานตัวเองก็ขอบคุณอนุโมทนาบุญตัวเองขอบคุณยมแม่บัวคำกัญญาปัญญาเนอร่วมโมทนาบุญมา200บาทขอบคุณอนุโมทนาบุญกับแม่อุ้ยมอนลอยสุดใจปุ๊กร่วมทำบุญ500บาทคุณโยมรัชนีคุณโยมนางสาวสุมาลีโยมโกวิดนางสาวอุศนีโยมกิตติพงศ์ลีลวัฒอุทิศบุญกุศลให้พ่อประยูนแม่ลดาลีลวัฒและบรรพบุรุษบรรพชนจำนวนปัจจัย 2,500 บาทคุณโยมอัมภัยคุณโยมกัญญาธัญพัฒน์ขะปูคำร่วมทำบุญร่วมนับบุญในการสร้างห้องน้ำ500บาทขอบคุณอนุโมทนาบุญตัวเองอันนี้เป็นรายนามผู้ร่วมบริจาคมาก็เพิ่มเติมแล้วก็ส่วนญาติโยมที่จะร่วมโมทนาบุญเนี่ยพี่น้องในคลื่นวิทยุสีขาวก็ดีก็เจริญปอนร่วมบุญกุศลกับตู้ลุงในวังเนอะสร้างห้องปลดทุกข์จะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีจะได้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยตามคติความเชื่อ
แล้วก็เป็นสาธารณประโยชน์ตัวเองในส่วนของพี่น้องคลื่นสีขาวก็วันที่14นี่ก็ถ้าจำบ่ผิดเพิ่นจะมีกิจกรรมที่ม่อนพระศรีสองเมืองแล้วก็วันที่14ถ้าจำบ่ผิดเนาะตะกี้ได้ยินโฆษณากรรมมีนาปุ่นเพิ่นจะมีพิธียกฉัตร18ก็18 19 20มีนาจะมีพิธียกยอดฉัตรเจดีย์พระศรีสองเมืองนี่ก็แจ้งให้ทุกท่านด้วยแล้วก็ใครจะปูชาเหรียญพระศรีสองเมืองเหรียญแม่นางแก้วก็ติดต่อแจ้งความจำนงได้เนอะที่พระนักจารยการทุกรูปในคลื่นวิทยุสีขาวตัวก็อนุโมทนาบุญขอบคุณตัวใครว่างใครเว้นก็เจิญเนอะมาแอวในหัวในวังสิงคำน้อมนำจิตยินดีต้อนรับทุกท่านมาหัวโมทนาบุญกับตัวหลวงเนอะตอนนี้ห้องน้ำเฮากำลังได้3ห้องป่าอยู่จะแบ่ง10ห้องใครจะร่วมเป็นห้องก็ห้องละ 50,000 หรือจะร่วมเป็นเจ้าภาพเฉพาะส่วนอันมีโถสักโครกมีอ่างล้างหน้ามีโถฉี่มีฟักบัวมีกระเบื้องมีปูนหินดินทรายให้ห้อมกันมาได้เนอะขอบคุณล่วงหน้าด้วยเอาละด้วยเวลาอันจำกัดเหลือเวลาแถม5นาทีจะได้เปิดหน้าใหม่เผื่อเจ้าวันนี้จะได้กระเบื้องพ่องบ่ฮู้ใครจะห่วมกระเบื้องพ่องก็ร่วมเข้ามาเจริญปอนแม่เลี้ยงทัดพิชาน้าโมดีอกดีใจขนาดนกหมูปีกหมูตั้งเลยล่ะนกบินหยาบหยาบบ่นกบินหยาบหยาบโอ้ได้ยินอีกก็เสียงพุ่งอกหัวใจแล้วเด้อสาธุอนุโมทนาใจน้ำเจ้าเจ้าสวัสดีค่ะนมัสการตู้ลุงในวาสิงสายไปเนี่ยบุญรักษาเจริญพรสาธุสาธุบนข้าม่วนเหอะดีเจเอิญอาจารย์พระครูดูอันนี้ก็เด้อไม่รู้เป็นอะไรหายไปแล้วมันเป็นอีหยังเฟซบุ๊กไลฟ์หายไปแล้วมันเป็นอีหยังบ่ฮู้อ้าวเจริญปอนหายไปแล้วล่ะเอาโลกอันนี้เจริญปอนเอ้าเจริญปอนพ่อเลี้ยงโอ้สิเนี่ยเสียใต้บ่คัดไปไหนบ่ไปหมดแล้วบางสิ่งคำบ่อยขนาดเออเพิ่นบ่ได้อยู่บ้านหรอครับเออเพิ่นเพิ่นสบายแล้วสบายตู้ตู้ไว้นะโมตนาบุญรักษาสาธุวันนี้หลายท่านหลายคนเข้ามาเอาเจริญปอนพ่อนันประเสริฐจากจังหวัดน่านไปสาครับลุงครับจะเลิญปอนมีสาระประโยชน์ดีครับพ่อสาธุจันกันครับสอนที่สอนแท้จริงครับอนุโมทนาสาธุเน้อบุญรักษาสาธุจะเลิญปอนโยมป่อบุญธรรมครับไปสาครับท่านจะเลิญปอนหนาวก็เวียงป่าเป้าโอ้หนาวเหมือนกันหมดเลยภาคเหนือนี่เนาะม่วนดีตัวลุงชอบเออเนี่ยหนาวหนาวนะดีม่วนดีฮ้อนบ่ชอบชอบหนาวหนาวเนี่ยครับครับพ่อหลวงผมชอบเหมือนกันเลยสาธุอนุโมทนาเนอครับบุญรักษาสาธุอ้าวเจริญปอนสายต่อไปจะมาได้บี้กันกับบี้เนาะเสียได้ดักกับดักอ่ะลงแล้วเด้อลงแล้วอ้าวใครจะโทรหาตุลุงเข้ามาสายแรกตะกี้ไผ่อ่ะเข้ามาได้ละกับนี่เปิดหน้าใหม่ละเวลาจะโทรกับฟังตัวเพื่อเพิ่นอู้เนี่ยท่านอาจารย์พระครูอภิวัตรกับจังบอกละเตื้อเวลาเพิ่นกำลังบรรยายเพิ่นกำลังอู้ก็จะไปฟังโทรเตื้อถ้าเพิ่นว่าอ้าวใครจะโทรตวยเข้ามาเอออันนั้นเอาเลยลุบลับลุบลับเลยเตื้อเพิ่นอู้แล้วมันลืมไปอ่ะตุลุงกับเหมือนกันอามอนจันคำบ่ได้หืมจัตุอนุโมทนาจะไปโทรผิดเนอะเออพอตัวเวลาจะโทรอ่ะซับไปกดไปเลยนะอืม
เออมันไปเหมือนตะเตียเปิ้นกําลังรับโทรหาตะเล่นตะเล่นตะเล่นพ่อหาแม่มุ้ยมอนโทรหาหยังโทรผีเจ้าเขาโดนหวายล่ะเออเวลาก่อนจะกดโทรนะทุกคนนะบักกะแม่มุ้ยมอนพากระจ่างเวลาจะโทรอ่ะพอก่อนตะเตียตุ้นลงประนอนโทรฮะโทรผีเจ้าอย่าปัดมันเปิ้นกําลังรับแล้วลองนึกพอเด้อนั่นถึงขั้นไล่เอาสักกรรมหน่อยเจริญปอนเจริญปอนเออสาธุเจริญปอนจ้าได้มาเรียนวัดเซนต์ต่อมอลลองข้าอำเภอบางเหนือจังหวัดลำปางเออสาธุอนุโมทนาเอาเจริญปอนแม่อินสาธุตุลุงแม่อุ้ยอินฟังอยู่นะเจ้าสาธุอนุโมทนาธรรมะเนาะอืมแย่ว่ะเจ้าอนุโมทนาเด้อสาธุแม่อินจากเสมิงวันนั้นเพิ่นฝากกล้วยมาหือมดเรียบร้อยฉลองศรัทธาอันกล้วยก็กล้วยอบน้ำผึ้งน้ำเมาะอู้ไปเด้อได้กินแฮมโบเออตั้งหน้า Facebook ดักปิ้งแล้วเด้อบ่ฮู้เป็นหยังบ่ฮู้เออมันขี้ค้านกะฮะมันถ้าจะหนาวอันพออ ก็มีหน่อยระบุเนอหน้าจอ Facebook มันตัดไปละเป็นอย่างบุมันขี้ค้านคนคุมกว่าขี้ค้านระบุถ้าจะหนาวกะเอา0817836540ใกล้จะหมดเวลาละเก่ไปแหมหน่อยละเหลือ1นาทีสุดท้ายอ้าวใครจะอู้ก็อู้มาเนอะหรือใครจะห่วงโมทนาบุญตัวตุลุงไปลืมเนอะฝากบุญสร้างห้องปลดทุกข์จะได้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยเป็นไข้เป็นพยาธิติดเตียงกาบติดเตียงก็ได้สร้างบุญกุศลไปเนอะมีแต่ใดก็ช่วยกันไปตามจิตเจตนาแจ้งความจะนงได้ทุกเวลาเออตุลุงอีแม่ขัดตานกระเบื้องโดยเพื่อนสักกองนะกองละ500 บาทกระเบื้องกระเบื้องปูฝาผนังนะปูปื้นอันเนี้ยถูกที่สุดอะกระเบื้องนี่นะนอกนั้นก็จะเป็นฟักบัวจะเป็นอ่างล้างหน้าจะเป็นจุกภัณฑ์วันนี้ก็จะค่อนข้างใจของที่ค่อนข้างจะใจดีหน่อยดียี่ห้อหน่อยแปลงตึงเตื้อเพื่อมันได้มาตรฐานสากลเนาะได้มีส่วนร่วมด้วยกันเนอขอบคุณทุกท่านที่ได้อนุโมทนาร่วมบุญกับวัดวังสิงห์คำมาโดยตลอดตุลุงบอกบุญอันใดก็ญาติธรรมของไผ่ของมันสังเกตว่าเด้อเปิ้นจะห้อมเป็นตนเป็นองค์เป็นตี้ญาติธรรมตุลุงกับพ่อตุลุงนี่ก็ฝากไว้ตัวเนาะเอาแล้วเนาะเวลามดเวลาละก็นึกว่ามันจะหลายหม้อที่เบียดเข้ามาโละก็เดี๋ยวดักปิ้งแล้วบอกกองตุลุงอู้เรื่องห้องน้ำดักปิ้งกว่าได้หอมอู้เล่นบ่ได้เนอก็ยังบอกตะกี้นะรายการใดถ้ามีคนสนใจฟังนักฟังหลายเปิ้นก็บันทึกไว้พอบันทึกไว้ปุ๊บก็เอาไปเป็นข้อต่อรองเวลาเปิ้นจะดับสถานีครับเปิ้นจะอย่างการนี้ทุกรายการอ้อสู่ฟังนี้มีคนฟังหลายบ่หลายของทุลุงมี5คนโดนแน่เออรายการนี้มีคนฟังตัดออกรายการอื่นที่เปิ้นจัดดีๆมันมีหลายประการนะ1 นักจัดรายการจัดบ่ดีจัดบ่ม่วนถึงบ่มีคนฟัง2ก็คือเสียงอาจจะป้อยบ่เป่งมื้อนี้มันองค์ประกอบญาติโยมศรัทธานักจัดนักบนห้องกำลังใจถ้าไผโทรเข้าได้ละรายการเนี่ยมันก็อย่างนักร้องน่ะกะนักแสดงเวลาเพิ่นออกไปแสดงมีพวงมาลัยก้องคอพ่องมีทิพย์มีหยังมาพ่องเนี่ยโหมันใครห้องเพิ่นฮือ3เพลงมันก็ได้เป็น20เพลงพุ่นน่ะดักปิ้งนี่คนลุกนี่เงียบๆไผไปมีอารมณ์ห้องตู้เจ้าจัดรายการนักจัดรายการก็เหมือนเดียวกันนั่นน่ะเพิ่นจะหางเวลาไว้สักน้อยเผื่ออย่างเชิงอย่างดูของตู้ลงหางไว้5นาทีวันนี้มีอ่ะสัก6สายเอาละอู้ไปฝ่อยไปก็เดี๋ยวจะไปเบียดเวลาเพิ่นเนาะขอนำรายการจากทุกท่านไปก่อนอู้อย่างเอาไปสู่มาอภัยเน้อแต่พ่องเล่นพ่องอู้กันหนัวไข้หัวกันม่วนเพื่อฮือยามเจ้าวันนี้มีความสุขของทุกท่านวันนี้ขอความสุขสวัสดีจุงบังเกิดมีกับทุกท่านเน้อ
จตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลัง